พวกตัดพวกด้นพวกเย็บอะไรนี่มันด้วยมือด้วยมือทุกวันนี้มันจับผู้เดียวสบงผืนหนึ่งมันเย็บพอชั่วโมงที่ไหนผมเคยเย็บไว้นะสบงไม่ได้ถึงชั่วโมงนะนู่นเท่าไหร่45-48 นาทีมันลืมเลยผมเคยเย็บอยู่ห้องชายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผ้ากระถิ่นนะหมายถึงผ้าสบงธรรมดาผมดูนาฬิกาย้อนตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วตอนหลังฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงค่ำย้อนขันเจ็ดหนึ่งได้3 ผืน 4 ผืนมืดมันเคยยังไงสังฆาติเนอะได้วันละผืนพอดีเจ้าของทำเองเจ้าของสบายวงมัน48 นาทีนี่ก็45อยู่ในอย่างนี้แหละไม่เห็นยุ่งยากอะไรว่างั้นนั่นเองถ้าเรามันก็ดูกิริยาแสดงให้เห็นความอยากของผ้านะก็ไม่เห็นชงอะไรยุ่งมายุ่งอะไรกันยังแห่กันมานี่ผมดูแล้วผมดูไม่ได้เลยนะแสดงความอยากของพระนั่นนะดูความอยากของพระนี่หน้าตาไม่ชอบมาแห่กันมาอะไรจนที่นั่งที่จะไม่มีที่นั่งนี่จะพระเต็มสลาเลยรวมที่เขาเป็นศรัทธาจะมาถวายทำบุญให้ฐานอะไรนี่จนไม่มีที่นั่งนี่จะพระเหมือนว่าท่านทุกจนหนโลกจะตายมาขอรับฐานเขาเต็มบุญขลังจนตอนนี้มันก็เห็นเรื่องความยาวของพระนะในวัดเหล่านี้คุยได้เลยนะวัดนี้เป็นวัดให้นะไม่ใช่วัดสั่งสมให้ตลอดเลยไม่ว่าอะไรๆที่ควรให้ให้ทั้งนั้นจัดปกติก็จัดอย่างนั้นจัดสิ่งของไปวัดนั่นวัดนี้เลยเออที่ไหนไม่เห็นเอามือเปล่าๆไปนะเอาไปไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละจนได้ละพระไม่น่าจะแสดงอาการแบบหยาบให้เห็นเร็วนะดูแล้วแหมมาเมื่อไหร่ไม่ได้หน้าในหลังอะไรเราคำนวณถึงเหตุถึงผลมันไม่มีอะไรมาเป็นข้อสมอ้างเป็นเหตุเป็นผลพอที่ให้งามตางามใจเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องพระที่มานั่นวงพื้นเดียวเท่าฝ่ามือเพราะฉะนั้นเองมาแห่กันเลยที่นาหาความเป็นธรรมในเหล่านี้ผมยังไม่เห็นนะต้องมาแห่เป็นกินเฉยนั้นเห็นน่ะยังว่าจริงว่ามันหยาบยังว่าดิมีอะไรเต็มถ้าพระจะเดินมีศาลาหลังนี้ก็มาหาประโยชน์อะไรถ้านั่งปฏิบัติต้องภาวนาไม่ยุ่งสิ่งนี้นะที่ไหนจะสงบสงัดได้จะดนดันเข้าไปเราเคยอย่างนั้นนี่ที่ไม่นำสิ่งนี้มาพูดมันขัดกันมากขนาดไหนมันปีนเกลียวกันกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาเป็นเรื่องหาอยู่หากินเห็นกับหยาบอยู่นี่ว่าไงเอาต่อหน้าต่อตาด้วยภาษาภาคอีสานเขาว่าตีเล็กต่อหน้าสั่งคนเล่าเป็นคู่อาจารย์สอนพระเหล่านี้ทำไมมาแสดงความโลภอะไรให้เราเห็นอุจารบาดตาหนังหนาดูไม่ได้เราเป็นความเคารพมามันก็ไม่เห็นมีเหตุมีผลความเคารพก็เห็นในพระติสสังนี่ท่านก็เดินกรมในป่าเลยลึกอกพระทั้งหลายสนทนากันเรื่องการจะปรินิพพานของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าพระองค์ทรงทรงพระชนมายุเดือน3เพ็ญไปล่วงไปแล้วจะถึงเดือน6ในช่วงนี้พระที่มีความโศกเศร้าเมื่อว่าเจาะการเสด็จไปผ่านของพระพุทธเจ้า
ต้องจะจากไปมันพระพิสารไม่ยุ่งของนุ่มท่านเข้าป่าเข้าป่าแล้วพระผีบ้านี่เลยหาเรื่องของพระพระพิสารมีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าขวัญพระองค์รับสั่งมาวิจัยอย่างที่เคยได้ยินในตำหนักตำราพระพิสารท่านก็บอกว่าเธอเข้าไปในป่าจริงเขาไปภาวนาเวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่มีขัดข้องตรงไหนเนี่ยในธรรมจะได้มีทูลถามเจ้าเวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จึงต้องได้รีบเร่งขวนขวายทางด้านของภาคความเปลี่ยนอันว่างั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุโมทนาสาธุการถูกได้ดีสาเธอทำนี่เหมาะสมแล้วนั่นมหายุ่งมันอยู่อย่างนี้เหมาะสมกว่านี้อันนี้มันเรื่องอะไรกันวะนั่นก็อย่างนั้นแล้วนั่นปฏิสัมเป็นตัวอย่างนี่พระพุทธองค์ความบากเย็นอยู่ในป่านี่มันมายุ่งกับเรื่องสนทนาบ้าเรื่องพระองค์เคยสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมายุ่งอะไรความหมายว่าไงผู้ปฏิบัติธรรมควรจะทำกับผู้บูชาตถาคตนั่นเองนะคนอื่นไม่เห็นว่าไงนะพระทิศาท่านปฏิบัติอย่างนั้นพระปฏิบัติเราให้เห็นความหยาบโลนไปหนักเข้าไปเรื่อยๆนะวัดเราเป็นวัดไทยวัดสังสมแน่นิดนึงแน่นนิดนึงก็ไม่เคยปรากฏดูสงเคราะห์ไปนะที่เห็นเองจนกระทั่งจะไม่มีอะไรสงเคราะห์มันไปจ่ายโรงพยาบาลตั้ง4โรงก็เลยมัน4ล้านกว่าไงต้องห่วงนี่มันจะติดหนี้เนี่ยคราวนี้ครับต้องจำความจะเป็นมันอะไรมันล้นเข้ามาช่วยวายพูดถึงรถแบบมาติดตั้งรูหลานั่นเราไม่เล่นด้วยนะเราจะให้เฉพาะจำเป็นนะบอกผู้มือการก็หมอทั้งหลายหวานมันแบบรูหลาแบบรูโลแล้วไม่เล่นด้วยนะว่ะก็ติดตั้งลงไปคนไข้ในรถนั่นเราจะให้เฉพาะจำเป็นนะไม่ใช่แบบรูหลาโกโก้เก๋นะว่ะว่างี่แหละวันอย่างนั้นนะตัดออกให้หมดนะถ้าใครติดเข้ามาคนนั้นเสียเองผมบอกนี่ผมว่าผมพูดอย่างนั้นกับหมอเรื่องอย่างนี้เรื่องของโรคแล้วเอาเหตุเอาผลก็ไปไหว้นะมันจะหมดมากหมดน้อยเหตุผลที่เหมาะสมเรายินดีตลอดว่าถ้าแบบหาเหตุผลไม่ได้แบบอู้ฟ้าฟ้าเราไม่เล่นด้วยนะเราบอกนี่เลยวันนั้นเรื่องของโรคนี่นะวันผมพูดอย่างนั้นผมปูมือการพูดกับพวกโรงพยาบาลนั้นเขารู้ไม่เห็นถ้าจะได้แล้วไปทำถึง4-5งั้นเราไม่เล่นด้วยอีกนะว่าว่างี่แล้วเราแบบเพื่อนเนี่ยว่างี่แล้วเราทำอะไรเราจะมีเดียดทำนั่นนี่ว่าคุ้มกลุ่มเลยเสร็จแล้วนี่นะพอดีมั้งดูทุกอันการอ่ะ